เมนูชื่ออะไรพี่ป้อมปูกงเหล้าปูกงเหล้านี่มันคือไงพี่ป้อมทำยังไงคือไม่ให้คือเราจะให้ปูกินเหล้าก่อนที่จะไปผัดให้มันมีรสชาติในเนื้อใช่สำหรับพวกนิยมสุรานิยมสุราคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการล็อกเลียนแบบได้น้องๆหนูทั้งหลายควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ดื่มเก๊กฮวยบูดน้อยๆกลับแล้วตามคำเรียกร้องของเจ้าสมุทรชายแนลของเราวันนี้พี่จะกลับมาเรื่องสูตรอาจารย์ป้อมเหมือนเดิมวันนี้ป้าสุกูเจออาจารย์ป้อมมาเว้ยบอกว่าเชฟปูเราจะทำเมนูอะไรได้บ้างที่มันรู้สึกว่ามันเข้ากับปูว่าเชฟป้อมขอให้เราทำเมนูอะไรปูแดกเหล้าปูแดกเหล้ามันแดกยังไงนี่เป็นเมนูของกูเลยนะพวกมึงดูแล้วจดจำเอาไว้มากครับพี่โอครับประตูออโต้ไปติดครับนี่โอออโต้ไอ้สัตว์นี่ประตูออโต้ทำไมชาวบ้านด้วยมึงดีจันด้วยพวกมึงดีจันด้วยดีครับเมนูชื่ออะไรพี่ป้อมปูกงเหล้ากูไม่กูยังไม่รู้กูเลยปูกงเหล้านี่มันคือไงพี่ป้อมทำยังไงคือไม่ให้คือเราจะให้ปูกินเหล้าก่อนที่จะไปผัดให้มันมีรสชาติในเนื้อใช่สำหรับพวกนิยมสุรานิยมสุราเออไม่รู้ว่ากูรู้สึกยังไงเดี๋ยวขึ้นมาแล้วก็มาฆ่าแล้วเดี๋ยวไปนี่ต้องใส่เหล้าก่อนใช่เราจะให้มันดื่มเหล้ากันไปก่อนให้เหมือนกูแดกเหล้าก่อนแล้วเดี๋ยวมากินได้เลยปูปูอะไรได้นี่ปูอะไรเนี่ยเวลาดูปูเนี่ยมันต้องดูร่องนี้เห็นป่ะมันคือหมายความว่าปูมันลอกคราบนานแล้วเวลาปูไม่เต็มมันมีขาดอาหารก็ลอกเพิ่งลอกคราบถูกป่ะถ้าร่องนี้มันลอกมานานแล้วเวลามันถึงก็บอกว่าปูต้องนานปูต้องอะไรอ่ะแล้วแต่มึงดูแล้วกันเขาขายอย่างเราดูแบบนี้นี่มันจะเป็นอยู่นะเว้ยปูที่ล้างกันนะเหล้าอ่ะตักนะอ๋อต้องใส่นั้นก่อนเหรอใช่ไหมดูเราไม่บอกเลยเพราะอะไรต้องมาดูเขียดแดงหอมแดงเขียดสามสีลงไปทอดก่อนลงไปทอดก่อนเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมพริกหน่อยเพราะว่ากลิ่นของรสแท้อันนี้ใช้อะไรก็ได้นะแต่วันนี้ลดมาเผาขายคนท้ายเกี่ยวขวด12,000เอาไว้ปูแดงเราไทยนี่มันจะเป็นตัวถูกตัวแพงเกี่ยวขวด12,000เป็นเหล้าที่อร่อยมากนะแต่บางคนกินว่าอาจจะกินเหมือนน้ำส้มสายชูอะไรแต่ผมว่าไม่ใช่เหล้าที่อร่อยที่สุดและมูลค่าตลาดหุ้นเนี่ยแพงที่สุดในโลกนะเอาไทยห้าสามดีกีนะเว้ยเยี่ยมแล้วกระดูกเสือนี่มันเป็นตัวแพงเพราะตัวถูกมันจะไปได้นั่นเป็นตาแบบฮาลวันโอ้ยตัวหน่อยสิพูดดีหน่อยกินแบบผู้สงหน่อยผู้สงพอแล้วจานพอแล้วพอแล้วเปลืองเหล้าอวกด้วยอันนี้เราจะใส่เศร้าชิงไปหน่อยเศร้าชิงเป็นเหล้าเหมือนกันเหล้าเหมือนกันแต่อันนี้เป็นเหล้าไลซ์ไวน์เป็นเหล้าไวน์ข้าวไวน์ข้าวครับครับลองดมดูพอมีขิงมีต้นกระเทียมมันก็พอไปมันก็จะเป็นอีกกลิ่นพอเหรออาจารย์อันนี้เราต้องมาประมาณ30นาที
รอไปกระบาดไปแล้ว30นาทีครับถึงเวลาจะเอาปูที่มันกำลังมีอาการแบบเซซัดออกมาโอ้ยเฮ้ยมันไม่เปรี้ยเลยวะตัวนี้กินไม่น้อยเหรอวะดูตรงนี้ดิดูดิหน้ามันหมกในเหล้าอ่ะคุณภาพมันนะเวลามันออกมาพูดมันเมาว่ะตัวนี้ครับติดตาดิเอ๊ะนะจอดแล้วไปเรียบร้อยสีตาโอเคไม่ได้หรอกดีจังเลยกูไม่อยากทำกูคนดีช่วงนี้กูคนดีกูกินเหล้าอย่างเดียวพอกูจะไม่ค้าสักดีป่ะไปส่งน้องเข้าตู้นึงเรื่องกี่ดีเชฟ10 นาทีเจ๊ก็ต้องมีเครื่องปรุงอะไรบ้างก่อนนี้ตัวเจ๊ขิงกระเทียมแล้วก็มีน้ำซุปเหล้าเราแล้วก็มีมะระอันนี้นะเป็นน้ำซอสกุ้ยหลินนะเป็นพริกกุ้ยหลินอันนี้จะเผ็ดจัดนะครับกับอันนี้ซอสถั่วปากอ้านะครับตัวปันจันตัวปันจันนี่มันมาจากจังหวัดมาจากเซนต์เซนต์ไปลองซื้อดูตามห้างสินค้าที่มีขายโยรัสมีขายหมดบอกเลยทำมาพอต่อหมูใช้ตัวนี้ที่เราทำไปปูกระหูผัดทอดพริกเสฉวนอันนี้ชาไปเนี่ยฮะชาปากไปนิดหน่อยอันนี้ชาเนี่ยชื่ออะไรก็ตัวนี้แหละเดี๋ยวแล้วมีตัวชาไม่ชาอันนี้ชาแน่นอนแต่ว่ามันชาไม่เยอะเราไม่ใส่เยอะมากคือไอ้ถ้าว่าหมาเนี่ยมันมาจากตัวนี้หมาล่ามาจากพริกหมามาจากที่ขอเรื่องหมาถ้าเกิดภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะเกี่ยวที่เชียงใหม่เขาเรียกอะไรไหมอ๋อไอ้นั่นแหละมะแฝดมะแฝดมะแฝดมันคนละอย่างกันมะแฝดมันคืออะไรเชฟมะแฝดเพื่อพันธุ์เดียวตระกูลเดียวกันแต่คนละอย่างอันนี้แบบเด็ดปลาทุกเลยนะมะลาเนี่ยทอดให้มันหมักทอดความขมลงไปเวลามันสุกแล้วเชฟถ้าเกิดว่าเราทำพวกผัดเนื้อผัดอื่นใช้แบบนี้ไหมเชฟต้องแบบนี้ทุกวันใช่อันนี้เราจะใช้น้ำมันหมูมะระคนจีนกับคนไทยไม่เหมือนกันใช่ไหมเชฟมะระแก่กว่าหรือว่าไงใกล้เคียงกันหม่าล่านะครับใส่ระบายเราจะใช้2อย่างนะใช้แต่ระวังเค็มนะครับเราใช้โลวันจันกับอะไรนะเช่นกันโลวันจันกับไอ้กุ้ยหลินโลวันจันกุ้ยหลินใส่ลงไปก็ใส่น้ำเหล้าเรานี่มันคือความอร่อยสูงสุดด้วยคือน้ำที่นึ่งจากปูมาใช่ป่ะแป้งมีอะไรบ้างดูนะเรานึ่งจากปูมาใช่ป่ะเขาใส่ผักลงไปเมื่อกี้เราต้องใส่ผักป่ะใส่ผักด้วยใส่พริกด้วยแล้วก็มีเลือดปูมารสชาติได้บอกเลยคุ้นเคยมากแอลกอฮอล์ล้วนๆเลยสิใส่น้ำตาลนะรสน้ำตาลถ้าเราทำ3ตัวขายจะขายตัวเท่าไหร่เนี่ยก็จานละ10,000นะถ้าเราต่อวันนะเราจะ6,000ไม่เราต้องขาย10,000เพราะมัน
ป็นไอ้อ๋อเมาถ่ายเออไอ้เป็นข้าเล่าอ่ะแต่ว่าแกกินเนี่ยมันจะไม่มีโดนเหล้าหรอกเพราะว่าพอไปนึ่งใช่ป่ะแอลกอฮอล์ก็ระเหยหมดด้วยความร้อนนะมันจะได้มีเหลือแต่ความหวานใช่ความหวานก็กินนะพี่อันนี้ต้องตั้งชื่อว่าอะไรปูกินเหล้าปูกงปูกงเหล้าเมนูใหม่ตำนานอันนี้กูจะขายจริงที่ร้านบ้านปูบอกว่าได้ชื่อเลยจ้ะปูกงเหล้าหมอขายด้วยนะปูกงเหล้าหมอขายด้วยปูกงบาลันดีแล้วแต่ที่บ้านทำบาลันดีดีกว่ากูจะได้ขายไม่ต้องแพงมากแล้วหมอขายแพงหรือว่าหรือว่าอะไรปูกงมอลล์วิสกี้หนักแล้วแต่เหล้าแล้วกูว่าดีกว่าบาลันดีดีกว่าตอนแรกเชฟไม่เมนูเนี้ยโดยปกติเนี่ยควรจะกินกับอะไรนี่อ่ะมันก็กินได้แต่ว่ากินกับข้าวกินกับมันโต๊ะกินกับเส้นบีกินกับข้าวดีสุดกินกับข้าวดีสุดนะกินกับเหล้ากินกับข้าวอยู่แล้วคุณพี่เล่าอยู่แล้วมันโต๊ะกันจริงมันโต๊ะนี่มันจะมีความรสชาติมันจะหวานไม่พอมันหนุ่มมันหวานไม่พอใช่ไหมเราหวานมันไม่พอไปไปชิมดีกว่าเดี๋ยวไปคุยเป็นโต๊ะเลยรู้ว่าเป็นยังไงไป let's goถ่ายครับเนี่ยถ่ายแล้วช่องกูไม่ใช่ช่องมึงโอเคข้ากูใหญ่ๆอ่ะเออว่าจะต้องถ่ายกูอ่ะยงเอาเอาเดี๋ยวมาพี่เอามาเอาดิคนละข้าไม่ใช่หรอกกินเดี๋ยวนี้เป็นปกติฮะทำเป็นปกติได้แล้วเอาแต่เนื้อหนังไม่กินเนื้อต้องกินนี่ปูเคยกินหรอกอันนี้ก็มันไม่มีกลิ่นความขมนะเพราะว่าซอสดีปูดีว้าวไม่ขมเลยนะไก่เล่าไปขวดครึ่งอ่ะไม่ใช่เมาเมาถ่ายเนี่ยเวลามันนึ่งแล้วแอลกอฮอล์มันระเหยขึ้นไปเลยแต่ความหวานหายแล้วอันนี้แม่งต้องไปลองทำดูเพราะแม่งยอดเป็นไงยงแล้วก็ไม่ใช้บาลันดีนะควรใช้บาลันดีมันรู้ขึ้นไงดีไหมต้องลองมันก็ได้กลิ่นเนี่ยกลิ่นนี้มันไม่ได้มีกลิ่นแอลกอฮอล์เลยนะไม่มีกลิ่นเหล้าแต่เล่าไปขวดครึ่งเว้ยตัวจะกลิ่นดีแล้วก็รสหอมมากถ้าเกิดใจอื่นจะได้ไหมพี่ว่ากุ้งได้กุ้งไปน้ำจับแม่งให้มันเป็นเหล้าใส่เมื่อก่อนกูมาอร่อยเนี่ยจิ้มเหล้ามาหยอดใส่ปากจนกว่ามันจะให้กล้ามมันจะไม่มีทานแล้วเขามาเรียงมาเรียงมาเรียงเขาเย็นเวลามันตั้งมือแล้วก็มันมาให้กล้ามไปหนึ่งเลยเหรอแล้วเราต้องทำแบบนี้ว่ะดูแล้วจะประหยัดเหล้าอันนี้แม่งแพงพลังใส่นิดเดียวก็หยอดขายแพงไหมเนี่ย
ไม่ต้องขายจานเดียวเลยไม่ต้องบอกขายแพงอยู่แล้วจานนี้ต้องมี 4,500 ตัวนึงอ่ะมาขายเรื่องขายแพงไว้ใจเอาดิคิดดูสั่งอันนี้1จานนี้จัดโต๊ะจีนร้านเชฟป้อมได้เลยนะใช่ใช่จานอันนี้หนึ่งจานสั่งโต๊ะที่ร้านเชฟป้อมได้ใช่ร้านเชฟป้อมไม่โตจีนกินได้หกคนเฮ้ยผู้ชมลืมนะแวะมากินร้านเชฟป้อมนะร้านนี้อยู่ที่ถนนเจริญนครจานของเองตอนนี้เป็นร้านเนี่ยเขาทำมาเพื่อต้องการให้มีรูปติดหน้าร้านให้คนเห็นหน้าเขาทำมาเมื่อที่ไม่ใช่ต้องการผมกำไรหลังจากขายอาหารเสร็จเขาก็จะไปกรมที่ดินไปขายบ้านขายบ้านกำไรกันอยู่หนังเดียวทำขายหนังเดียวแล้วขายไม่ทั้งหมดจริงๆขอบคุณกันมากเจอกันขอบคุณจันมากนะครับขอบคุณเจมากทุกขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวเจอกันซีอูบายบายจุ๊บ